คุณผู้ชมคะยังไม่พอค่ะแม่งานเข้ากระทรวงคมนาคมอีกแล้วนะคะด่านเก็บเงินค่ะอันนี้ขึ้นกับกระทรวงคมนาคมไหมมอเตอร์เวย์ขาเข้าชลบุรีค่ะอ้าวลมมาอย่างไหนฝนตกยังไงก็ไม่ทราบไปดูค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเรียกว่าเป็นหลังคาเก็บเงินของมอเตอร์เวย์รับน้ำหนักน้ำฝนไม่ไหวค่ะพังถล่มลงมาคลื่นใหญ่เลยนะคะนี่เขียนว่าบางปะกงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละค่ะด่านบางปะกง2ช่วงทางขึ้นมอเตอร์เวย์ขาเข้าชลบุรีนะคะก็เคราะห์ดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าก็กีดขวาง2ช่องจราจรนะคะบริเวณตู้เก็บเงินที่1และ2วันนี้เองนะคะเกิดฝนตกหนักค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตเนื่องจากจุดนี้ช่องรับบัตรเป็นอัตโนมัติไม่มีพนักงานประจำตู้โอ้โหก็เคราะห์ดีจริงๆเลยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมกรมทางหลวงค่ะคุณบุญเพิ่มเรียนไทยสงบอกว่าหลังจากลงพื้นที่เนี่ยจะเร่งยกหลังคาที่พังลงมาออกจากช่องเดินรถเพื่อไม่ให้กระทบคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ยอมรับว่ามันมีหลายปัจจัยทั้งลมทั้งฝนทั้งเสาที่รองรับและอายุการใช้งานด้วยมันทำมาสร้างมาหลายปีแล้วด้วยนะคะฟังเสียงผอ.นะคะอัตโนมัตินะอัตโนมัติครับอัตโนมัติอ๋อแล้วช่วงที่จ่ายบัตรไอ้ช่วงก็ไม่มีพนักงานอยู่ไม่มีคนอยู่ครับอันนี้ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นชีวิตของพนักงานได้รับความเสียหายรถก็ไม่มีครับตอนนั้นครับรถผู้โดยสารก็ไม่มีช่วงเกิดเหตุลมมันแรงฝนตกหนักครับมันระบายไม่ทันคือน้ำท่วมเลยครับตรงนี้ครับตอนนั้นนะครับมันท่วมข้างบนด้วยท่วมคือมันมีรางระบายน้ำครับแต่มันอาจจะระบายไม่ทันอันนี้เราต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่พอมันมีเหตุอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องปรับปรุงแก้ไขอีกต้องปรับปรุงแก้ไขครับต้องปรับปรุงแก้ไขคือมันสร้างมาค่อนข้างนานแล้วครับประมาณ20ปีแล้วครับท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมทราบเรื่องแล้วนะคะสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วค่ะ